ช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงคนไทยชุมเที่ยววันนี้อิงฟ้าท่านผู้ชมมาสัมผัสมันดิบน้ำจืดเมืองไทยแห่งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะความสุขเนื้อเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งหลายๆคนอยากจะมาสัมผัสกับเครื่องเล่นที่เหมือนกับเพลแลนด์สวนน้ำนะคะที่นี่มีทุกอย่างที่คุณอยากจะสัมผัสหรือไม่เคยสัมผัสที่อื่นกับความสุขที่หลากหลายที่คุณสัมผัสได้เนื้อเขื่อนศรีนครินทร์ที่เล็กเฮเว่นสวรรค์บนดินค่ะสวัสดีครับวันนี้เราขอต้อนรับสู่เลคเฮเว่นครับมัลดีฟน้ำจืดแห่งแรกของเมืองไทยครับวันนี้เราจะมาได้ทำกิจกรรมได้เห็นเครื่องเล่นชิ้นใหม่ครับเป็นวอเตอร์พาร์คชิ้นล่าสุดแล้วก็มีด้านหลังผมเป็นสไลเดอร์ครับที่ดีไซน์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเป็นสไลเดอร์สูง12เมตรครับมีความปลอดภัยสูงเพราะเนื่องจากทำจากลมครับเป็นยางแล้วก็ให้ความสูงที่สุดท้าทายครับมีกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์มากๆครับที่มีกิจกรรมสนุกสนานให้คุณได้สัมผัสกับเครื่องเล่นที่หลากหลายจริงๆนะคะเครื่องเล่นเหล่านี้นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสค่ะจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลแต่วันนี้ค่ะเขาพาเจ็ตสกีลำใหม่แล้วก็เรือลำใหม่ให้กับคนที่มาพักผ่อนที่นี่ได้หาความสำราญในวันหยุดพักผ่อนอย่างมีคุณค่าทีเดียวนะคะฮะวันนี้เดี๋ยวเรากำลังล่องเรือเรือนี้เป็นเรือรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2015นะครับเป็นเขาเรียกว่าเด็กโบ๊ทสำหรับเล่นในเขื่อนโดยเฉพาะนะครับอยากจะเชิญชวนนะคะว่าถ้าคุณอยากจะใช้วันหยุดพักผ่อนอย่างมีค่าเมื่อมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเลคเฮเว่นสวรรค์บนดินน้ำจืดของเมืองไทยเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อิงๆเลคคอมเมนต์ค่ะ